คนงงดูอันไหนจากผนังโล่งๆไม่มีอะไรอ่ะส่งออกเนี่ยก็คือต้องติดนาฬิกาตามประเทศที่เวลาที่ประเทศไหนที่เศรษฐกิจแบบดีๆอ่ะเพื่อความแบบเจริญรุ่งเรืองแต่พอติดไปอันไหนเป็นอันไหนสมัยก่อนอ่ะเวลาเขาจะนัดแม่ไปถ่ายละครที่ไหนตรงไหนเขาจะโทรเข้าบ้านแล้วแม่ไปถ่ายละครใครรับรู้ป่ะป้าสวัสดีค่ะขอนัดคุณโยถ่ายละครที่นี่นี่นี่ป้าก็บอกจดทันบ้างไม่จดไม่ทันบ้างแต่แม่เขาไปถูกทุกทีเป็นหนึ่งวันที่หลายคนได้ชื่นชอบเพราะว่าเราอยู่บ้านใช่ไหมเราก็เคยสัญญากันไว้ว่าแบบคือเราอะทำบ้านหลายคนรู้แล้วแหละแต่ว่าเคยพาชมบางห้องไปแล้วแต่ว่าเพิ่งเสร็จอีกสดร้อนๆอีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องที่แม่เขาโปรดมากเขาใช้เวลาในมุมนั้นอะเยอะมากนั่งทำงานนั่งอ่านบทนั่งดูทีวีไม่ดูทีวีดูเขาหรือเขาดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยป่ะไปดูแม่กันดีกว่าทำอะไรอยู่อ้าวแม่ทำอะไรอยู่ดูทีวีข่าวสารบ้านเมืองเพลินๆจะได้ไม่ตกข่าวก็คือกิจกรรมประจำของแม่ก็คือต้องดูทีวีอย่างวันเนี้ยไม่ดูทีไม่ค่อยเปิดทีวีแต่แม่เขาต้องเปิดทีวีไม่ได้ต้องดูสิลูกไม่งั้นเดี๋ยวตกข่าวแล้วนี่ก็คืออาณาจักรนะคะห้องรับแขกของแม่อันนี้คือมุมที่แม่โปรดปรานที่สุดป่ะใช่เพราะมันจะมีความสุขมากที่นั่งอยู่ตรงนี้ดูทีวีก็ได้เอางานมาทำตรงนี้ก็ได้อ่ะหรือท่องบทก็อยู่ตรงนี้ก็ได้เวลาบอกว่าท่องบทอยู่ตรงนี้ก็ได้หันไปพักหนึ่งแม่ทำเงี้ยจริงๆอ่ะตอนแรกห้องนี้ไม่ได้กะจะทำแต่ว่าแม่บอกว่าโอ้ยเนี่ยโซฟาเราอ่ะแมวอ่ะมันรับเล็บอ่ะขาดหมดแล้วซึ่งแท้งจริงมันก็แทบไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเลยแต่มันเก่ามากแล้วลูกมันก็ไม่ได้เก่าอะไรมากมายป่ะแม่แม่ก็คืออยากเปลี่ยนนั่นแหละก็เลยไปซื้อก็ไหนๆจะรีโนเวทบ้านใหม่แล้วก็ให้มันแบบเออใหม่ไปเลยแล้วเราก็มีที่ที่จะถ่ายเทอยู่แล้วอะไรถ่ายเทถ่ายเอาของเก่าไปเราไม่ได้ทิ้งนะก็คือก็เลยได้เป็นห้องนี้มาเป็นโทนแบบขาวๆครีมๆเพราะว่าเราห้องนี้จริงๆอยู่กลางสวนก็คือเหมือนเป็นแบบสวนรอบเลยนะแล้วก็อันเนี้ยพอเอามาวันแรกนะแม่บอกอุ๊ยมันนอนสบายแบบนี้จริงก็พอกันอะก็คือจริงๆโซฟาอันนี้ที่เราเลือกก็เพราะว่าเราทำตามขนาดของห้องเลยเนาะใช่แล้วก็เลือกให้มันไม่นิ่มเกินไปเพราะเดี๋ยวป้านั่งไม่ได้ป้านั่งแล้วจะปวดหลังอันนี้มันยกมาได้นะยกออกมาวางเป็นฟูกข้างล่างเผื่อเพื่อนมาเยอะเผื่อแบบเพื่อนแม่มาเยอะก็ยกออกมานี่เป็นฟูกได้แล้วก็นั่งตรงนี้ก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบดูแบบใช้ประโยชน์ได้เยอะตัวนี้ไปเลือกด้วยกันไปต่อราคาไปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาร้านเขาก็น่ารักมากนะคะก็เราตอนแรกจริงๆไอ้เนี่ยเขาอยู่ฝั่งหนูเราบอกว่าขอปรับบ้านเราต้องอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าบ้านเราแปลนบ้านเราอีนี่มันต้องอียาวๆมันต้องอยู่ฝั่งนี้เขาจะมีผ้าให้เลือกด้วยนะจะเป็นหนังผ้ากำมะหยี่ไหมเราก็เลือกเป็นผ้าจะเปิดแอร์ก็ได้ไม่เปิดแอร์ก็ได้ไงใช่ถ้าหนังนี่ไม่เปิดแอร์นี่นอนไปเหงื่อเต็มหลังแล้วหลายคนก็บอกว่าเอ้ยสีขาวเงี้ยทำความสะอาดยากหรือเปล่าอย่างบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีอันนี้มันก็ทำความสะอาดง่ายหรือผ้าบางอันน้ำก็เข้าไม่ได้แมวเมิร์อะไรขนแมวก็ไม่ติดอะไรเงี้ยไม่ใช่เปลี่ยนแค่นี้นะคะเปลี่ยนพรมด้วยคือไหนๆก็ไหนๆพรมก็เปลี่ยนก็เอาลองพรมใหญ่ๆดูบ้างก็ดูอบอุ่นรูปอันนี้ก็คือเป็นรูปที่คุณแม่วาดไว้นานแล้วเอามาติดให้มันดูเข้ากันแล้วก็ม่านนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะแต่ตอนแรกเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนแค่นี้แม่บอกไม่เอาพรมก็เก่าอันนี้ก็เพราะว่าเราก็ทำตู้ใหม่มาด้วยเห็นไหมน่ะโต๊ะนี่เดี๋ยวแม่เขาเลงว่าเขาอยากจะขอเปลี่ยนใหม่ก็ตามนั้นแล้วก็นี่แม่โชว์นั้นหน่อยดิไหนโทรศัพท์โอ้โหอันนี้นะอะไรตามเราไปทุกบ้านเลยโทรศัพท์อันนี้เกิดมาก็เจอแล้วอะตั้งแต่บ้านเก่าแบบตั้งแต่บ้านแต่อันนี้ไม่เอาแล้วนะ เพราะว่ามันที่จริงมันเป็นดอกกุหลาบค่ะแล้วตัวนี้ละลายมันแดดรับแดดค่ะดอกกุหลาบเปลี่ยนค่ะกลีบกุหลาบละลายหมดเลยค่ะไม่เอาแล้วเก็บสมัยก่อนอะเวลาเขาจะนัดแม่ไปถ่ายละครที่ไหนตรงไหนเขาจะโทรเข้าบ้านแล้วแม่ไปถ่ายละครใครรับรู้ป่ะป้าสวัสดีค่ะขอนัดคุณโยถ่ายละครที่นี่ป้าก็บอกจดทันบ้างไม่จดไม่ทันบ้างแต่แม่เขาไปถูกทุกทีอันนี้ก็เป็นองค์พระพิฆเนศซึ่งได้รับรางวัลมีสินแสบอกให้ตั้งตรงนี้
มีทริคค่ะสำหรับใครที่แบบอยากเปลี่ยนม่านหรืออยากติดม่านถ้าอยากดูให้บ้านดูแบบว่ามีอะไรนิดนึงก็เลือกผ้าม่านที่มันมีความไม่ด้านอะมีความมันวาวนิดนึงนิดหน่อยมันจะดูแบบว่ามีความแบบพรีเมียมขึ้นเมื่อก่อนใช่ป่ะถ้าเราบอกว่าเราอยากปิดแสงหมดเลยมันจะต้องแปะไอ้แผ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นเหมือนแบบกันแสงกันแสงไว้ด้านหลังเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะเขาทอเข้าไปเท่ากับแสงอะมันจะไม่ลอดออกมาจากเนื้อผ้าอันนี้เรื่องลางเก่านะคือบอกแล้วอันของใหม่ของเก่าผสมกันแล้วก็อันนี้ภูมิใจนำเสนอค่ะเมื่อก่อนมุมตรงนี้มันเป็นแค่แบบโล่งๆแล้วเป็นชั้นวางรูปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปล่าประโยชน์แล้วก็ยิ่งคนอยู่บ้านอะเชื่อทุกบ้านเป็นของจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นห้องเก็บของไม่พอก็เลยเกิดเป็นที่มาของตู้นี้ก็คือเราทำตู้เพิ่มเพื่อให้เราเก็บของได้แล้วก็มีที่ทิ้งแต่อันนี้ยังไม่ได้เก็บเข้าไปนะยังไม่ได้จัดของใส่เลยเนี่ยทำใหม่สดจริงๆแต่ว่าเราขอว่ากระจกตรงนี้ขอเป็นกระจกฝ้าเพราะไม่ได้เป็นตู้โชว์เป็นตู้เก็บของดังนั้นก็ไม่ต้องให้เห็นของข้างในหรอกก็จะใช้กระจกฝ้านี่จริงๆไม่ต้องเป็นลิ้นชักใช่ไหมคุณพี่ช่างอ้าวจะลิ้นชักยังไงพี่ติดตรงนี้คุณพี่ช่างลืมวัดวิธีแก้ทำไมรู้ว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวคนงงดูอะดูอันไหนจากผนังโล่งๆไม่มีอะไรอ่ะก็คืออันนี้ฮงจุ้ยด้วยความที่เราทำธุรกิจใช่ไหมก็มีส่วนธุรกิจค้าขายด้วยใช่ไหมคะสินแสก็เลยบอกว่าส่งออกเนี่ยก็คือต้องติดนาฬิกาตามประเทศที่เวลาที่ประเทศไหนที่เศรษฐกิจแบบดีๆอ่ะก็ติดเลยจ้ะเพื่อความแบบเจริญรุ่งเรืองแต่พอติดไปอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็เข้ามาห้องนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ใช้แพ็คของเป็นคลาสเรียนทำเวิร์กช็อปเวลาเราทำละครเยอะแยะมากมายห้องนี้จริงเคยพาดูแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกมันก็เป็นโล่งๆแล้วก็มีโต๊ะก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยปรากฏก็คิดถูกมากเลยที่ทำเก็บของได้เยอะเก็บของได้เยอะแบบเยอะมากคือมันจดเพดานไปเลยนะคะเราก็ดีไซน์เลยว่าส่วนมากของที่เก็บมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆดังนั้นเราขอลิ้นชักน้อยแทนที่จะลิ้นชักเท่านี้ใช่ไหมเราก็เป็นลิ้นชักสูงแทคือมันก็จะสามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆได้ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นห้องเรียนที่แบบมีทั้งเด็กทั้งใหญ่เราก็จะบอกว่าก็ขอทำเป็นไม้แล้วก็ลบมุมเนี่ยคือทำให้มุมอ่ะมันไม่แหลมเพื่อที่แบบมันไม่อันตรายที่เรียกว่าฟังก์ชันทุกอย่างอ่ะคิดตามฟังก์ชันแต่ต้องสวยด้วยถ้าหลายคนเอาแบบไปก๊อปแบบก็ได้นะไม่ห่วงไม่ห้ามแล้วก็อันนี้เราก็เลือกประมาณแบบให้มันเข้ากับบ้านโดยรวมเออแล้วก็ทนทนง่ายเออสะใจมากกับตู้นี้มุมนี้เป็นอีกมุมที่เราทำไม่ได้ว่าเรียกว่าทำใหม่ทั้งหมดหรอกแต่ว่าปรับให้มันดูสวยงามมากขึ้นแต่แรกมันเป็นสีคือมันเป็นพื้นที่ใต้บันไดที่มีพื้นที่แบบแปลกๆอ่ะไม่รู้จะทำอะไรจะทำเป็นห้องทั้งห้องก็ไม่ได้เพราะห้องอยู่ฝั่งนู้นก็เลยทำเป็นที่เก็บของทำเป็นอย่างเงี้ยมันก็ดูน่ารักดีนี่เราทำเต็มฝั่งเลยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะด้วยพื้นที่ข้างบันไดอ่ะบางอันอ่ะมันจะมีพื้นที่บางอันไม่มีบันไดดังนั้นลิชักบางอันมันจะจริงเช่นอันนี้ก็คือเป็นลิ้นชักหน้าบานมันเป็นคู่แต่จริงๆอ่ะมันเปิดมาเป็นอันเดียวกันใส่ของได้บางอันมันจะหลอกเช่นอันนี้หลอกเพราะมันติดเข้ามันไม่มีบันไดอย่างเงี้ยค่ะนี่อันนี้ก็เป็นลิ้นชักใหญ่เลยนี่ก็คือจริงคือพวกอย่างตรงนี้มันมีพื้นที่ไงอย่างเงี้ยมันก็เก็บของได้เอาจริงนะถามว่าเวลาใช้จริงจำได้ไหมในรอในจริงจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็จะดึงนี่มุมนี้เป็นอีกมุมที่ภูมิใจนำเนอตู้ใบนี้ตามติดมาตั้งแต่บ้านเก่าใช่ตอนแรกมันเป็นสีน้ำตาลสีไม้เราเปลี่ยนโทนบ้านซึ่งสไตล์เราไม่ใช่คนที่แบบทุบแล้วทำใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยบอกว่างั้นเอาสีขาวทำสีหน่อยเพื่อที่มันจะได้เข้ากับกรอบรูปอันนี้รูปแม่นะเดี๋ยวจะจำไม่ได้ใครตอนเข้าวงการใหม่ๆก็ได้นะก็ดีไม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็มันก็ยังใช้ประโยชน์ได้แล้วก็มันก็สวยขึ้นเข้ากับบ้านมากขึ้นตรงนี้มันก็ดูคลีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จัดของเข้าไปยังมีของอยู่กองอยู่นี่เลยนี่เดี๋ยวมีเวลาก็จะรีบจัดเข้าไปแล้วมันก็ได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเห็นว่าเราอะทำบ้านจะไม่ได้แบบฉันจะต้องแบบดูอลังหรูหราเพราะว่าเปลี่ยนใหม่หมดเนี่ยไม่ต้องเราก็ไม่ได้เลือกของที่มันดูแบบเวอร์วังสิ่งที่เราเน้นก็คือเรื่องการใช้งานแล้วก็สไตล์ที่มันแบบสวยเข้ากับเราต้องคุ้มค่าในราคาที่แบบว่าโอเคด้วยโอเคที่เราสบายสบายใช่เราไม่ใช่บีบจนเราแบบโอ้ทุกอะไรบีบเยอะๆไงบีบแพงไง
จ่ายราคาที่เหมาะสมเอางี้ดีกว่าคุณภาพได้ถูกต้องแต่เวลาแม่หิวแล้วอะหลังจากแม่บีบแม่ก็หิวนั่นดีก็นี่ไงมันจะเที่ยงแล้วเออมันเที่ยงแล้วกินก่อนเธอแม่จัดมุมใหม่ให้กินนะจัดมุมใหม่เดี๋ยวไปดูว่าฝีมือแม่เขาจะเป็นยังไงแม่มันต้องนิดนึงเปล่าหรอกมันยังจัดไม่เรียบร้อยนี่ก็คือมุมที่แม่จัดเองเนี้ยหรอจัดเองแต่ไม่ได้คนเดียวกี่คนพูดกี่คนก็ให้เด็กๆจัดเด็กๆประมาณ5คนให้เด็กๆช่วยหน่อยนึงช่วยนึกยังไงคึ้มยังไงเนี่ยจะโอ้ลูกบ้านเราเนี่ยอยู่มาตั้งจะ20ปีแล้วนะบางทีนั่งอยู่ไปก็มันก็ชินไงเมย์ไม่จัดอะไรเล็กๆน้อยๆจุ๊มๆจิ้มๆนี่ที่ไหนน่ะมันก็โอเคมั้ยล่ะก็ดีก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็แบบว่ากับพงกับข้าวแล้วก็คือเราได้กินง่ายๆอยู่แล้วต้องเห็นมั้ยจัดมาแล้วเนี่ยอาหารอร่อยทานคู่กับชาหอมโอ้โหต้องกินอาหารกับชาด้วยจริงๆชากับอาหารก็กินด้วยกันได้ใช่ไหมแม่ถูกต้องแล้วแม่คนจีนเนี่ยเขากินชากับอาหารเห็นไหมแล้วนี่คือชาจีนเหรออันนี้คือชาสมุนไพรทีมิสแม่ดื่มประจำเลยที่สำคัญเครื่องดื่มชนิดนี้นะก็ทำมาจากสมุนไพรหลายชนิดซึ่งแม่ชอบมากถ้าดื่มประจำนะลูกมันจะช่วยลดน้ำตาลในเลือดด้วยแล้วเขาก็จะแนะนำด้วยนะใครมีระดับน้ำตาลในเลือดเท่าไหร่ควรจะดื่มชาเนี่ยเท่าไหน มันถึงจะเหมาะสมเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานก็เหมาะเลยใช่ไหมใช่มันลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยไงตอนแรกอะที่จะรู้จักชาสมุนไพรอันนี้เพราะไออีทแนะนำเพราะว่าแม่เนี่ยไปทำงานแล้วบางทีแม่ก็เพลียไออีทก็แนะนำว่าให้ดื่มสมุนไพรตัวนี้สิก็ลองกินเออมันก็สดชื่นแต่เมื่อกี้ที่แม่บอกว่ามันช่วยให้แม่เวลาทำงานเพลียๆแล้วมาสดชื่นอย่างนี้แปลว่าวัยทำงานก็กินได้กินได้คือไม่ต้องเป็นวัยแม่เท่านั้นถูกปะถูกต้องเลยเพราะแม่เนี่ยได้กระตุ้นมาแล้วแม่ไปถ่ายละครบางทีเหนื่อยมากเลยเพลียมากเลยดื่มเข้าไปมันรู้เดี๋ยวรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาเลยอ๋ออย่างนี้วัยลูกก็กินสมมติใครที่แบบทำงานเยอะๆพักผ่อนน้อยหรือว่าแบบเพลียๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยได้ฟื้นฟูช่วยได้ช่วยได้แล้วมันต้องกินร้อนหรอแม่กินร้อนก็ได้กินเย็นก็ได้แค่กินอุ่นๆบางคนชอบร้อนๆก็กินร้อนแต่แม่แต่กองบางทีมันร้อนแต่ทั้งนี้ก็ตั้มร้อนน่ะก็ใส่น้ำแข็งไปก็ได้ถ้าเผื่อแม่อากาศร้อนมากๆแม่อยากจะกินเย็นนะแม่จะไม่ใส่น้ำแข็งเพราะแม่มีความรู้สึกมันทำให้เจือจางแม่จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ไม่คุ้มกินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้หรืออุ่นๆก็ได้อ๋อลูกนึกออกละลูกก็เห็นอาอีดื่มเนี่ยแต่แล้วไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วอีก็บอกเนี่ยอาอีดื่มมานานแล้วก็รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วเขาเอาไปถวายพระทำบุญด้วยนะ เดี๋ยววันหลังถ้าเจออาอีเดี๋ยวชวนอาอีมาเล่าให้ฟังชวนอาอีมาเล่าให้ฟังเผื่อใครอะดูอยู่แล้วแบบมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ตรงอะแล้วเขาไปกินเราก็ได้บุญใช่อีกอย่างนึงคือด้วยความที่พอเป็นบอกว่าเป็นชาสมุนไพรอ่ะแล้วบางคนอ่ะยิ่งอย่างแบบพอเขามีอายุอ่ะเขานอนหลับยากอันนี้จะทำให้เขาหลับยากไหมมันเป็นชาที่ไม่มีใบชาคือการชงอ่ะวิธีการชงอ่ะเหมือนชงชาก็เลยเรียกว่าชาอ๋อเข้าใจละก็คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีคาเฟอีนไม่มีใบชาแต่ว่าเป็นการเอาสมุนไพรมารวมกันหลายๆอย่างแต่ต้องชงเหมือนชาก็เลยแต่วิธีการชงเหมือนชาแล้วก็ดื่มเหมือนชาก็เลยเรียกว่าชาแต่จริงไม่มีไม่ต้องกลัวเพื่อความเข้าใจง่ายๆของคนทั่วไปก็แปลว่ามันไม่ส่งผลว่าเรื่องการนอนหลับยากไม่เลยพ่อแม่โอ้หลับสบายอ๋ออันนั้นน่ะเชื่อเพราะว่าทีวีดูแม่ประจำแม่เนี่ยชาทีมิสเขามีมานานกว่า16ปีแล้วดังนั้นมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงนะเขาไม่อยู่มานานขนาดนี้หรอกเดี๋ยวเราลงช่องทางให้ละกันเผื่อใครสนใจเราลงช่องทางให้คือสุขภาพประสำคัญแล้วก็อยากทุกคนสุขภาพดีอยากทุกคนมีความสุขกินได้ก็ลองดูใครที่มีอาการแบบที่แม่บอกหรือว่ารุ่นเหมือนที่แบบทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองดูได้อ่ะนะคะวันนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะแล้วก็นำเคล็ดลับทุกเคล็ดลับไปใช้ได้ไม่ห่วงไม่ห้ามกันแต่ว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวแล้วมันหอมมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ๊งกิ๊งมัมแอนด์มีสตอรี่คราวหน้ามีอะไรมาฝากอีกอย่าลืมติดตามนะคะกินด้วยกัน ตักมะละกอให้แม่ตักปลาให้ตัวเองขอมือได้ไหมคะใช้มือได้ไหมได้เลยกินเลยนี่ไงแม่ก็เอามือ